สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันเรื่องกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับเขาบอกว่าคำว่ากฎการอนุรักษ์โมเมนตัมหมายความว่าเวลาที่วัตถุเนี่ยมีการชนกันพลังงานจะไม่มีการสูญเสียแต่ว่ามันจะมีการถ่ายทอดพลังงานนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถสรุปได้ว่าตรงนี้นะครับเมื่อวัตถุ A และ B ชนกันโดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำนะครับขณะชนกันจะเกิดแรงคู่ปฏิกิริยาก ฎข้อที่ไหนของนิวตันครับข้อ3นะครับซึ่งแรงมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามนะครับสูตรนะครับเชี่ยอะไรวะเฮ้ยมือนี่การชนกันนะครับต่อมา collision นะครับการชนกันหมายถึงการที่วัดถูกตั้งแต่สองก้อนกระทบกันในเวลาสั้นๆ ทีนี้เขาบอกว่าการชนนะครับเราจะแยกออกเป็น2ลักษณะก็คือ1เมื่อมันโมเมนตัมของระบบมีค่าคงที่เมื่อโมเมนตัมของระบบมีค่าคงที่ก็หมายถึงว่าเป็นการชนกันเองและก็ไม่มีแรงภายนอกมากระทำคือไม่มีแรงภายนอกนะครับแต่ว่าเมื่อโมเมนตัมของระบบไม่คงที่ก็คือมีแรงภายนอกนั่นเองอันนี้ตัวอย่างก็เช่นพวกลูกบิลเลียดรู้จักลูกบิลเลียดไหมสนุกเกอร์นั่นแหละลูกบิลเลียดกับสนุกเกอร์ต่างกันตรงที่ว่าลูกสนุกเกอร์จะเป็นสีลูกบิลเลียดจะเป็นตัวเลขคนไทยเก่งจำสีได้หมดอะไรก่อนหลังถูกไหมฮะแต่ฝรั่งมันโง่ไงมันเลยต้องดูตัวเลขเอานะครับอันนี้เช่นรถชนต้นไม้อย่างเงี้ยเฮ้ยพี่แล้วมันมีภายแรงภายนอกยังไงก็คือต้นไม้เนี่ยจะมีแรงเสียดทานทำให้รถหยุดอะไรอย่างเงี้ยแต่แรงต้านอากาศส่วนใหญ่ไม่ค่อยนับถือว่าน้อยมากนะครับทีนี้การชนแบบยืดหยุ่นอันนี้เป็นหัวข้อใหม่นะครับก็คือ elastic correction นะครับการชนแบบยืดหยุ่นหมายถึงว่าเป็นการชนแล้วแบบเคยเห็นลูกโป่งไหมชนกันแล้วพอเด้งออกมามันก็จะปูดออกเหมือนเดิมเราเรียนเนี่ยเราจะถือว่าเป็นการชนแบบยืดหยุ่นก็คืออย่างลูกสนุกเกอร์เนี่ยเวลามันชนมันจะบุบเข้าไปนิดนึงแต่พอมันแยกออกจากกันมันจะคืนแต่มันบุบน้อยและเร็วมากจนทำให้เราสังเกตมองไม่เห็นเหมือนเวลาโดนต่อยหน้าจะยุบแต่พอปล่อยออกมาปุ๊บหน้าจะบวมอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่การชนแบบยืดหยุ่นอันนั้นคือมันโดนต่อยแล้วเลือดมันคั่งนะครับมันคนละอย่างกันมันเหมือนลูกโป่งอ่ะเวลาพี่สมมติพี่ถือลูกโป่งอยู่ใช่ไหมพี่เอานิ้ววิ่งวิ่งมากดก็คือการชนแล้วพอพี่เอานิ้วออกปุ๊บจากรอยบุ๋มเข้าไปมันก็จะเป็นไงก็เด้งคืนตัวออกมาอันนี้เขาเรียกว่าการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งจะมีการชนอยู่2แบบก็คือยืดหยุ่นแบบสมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์คือไม่สูญเสียพลังงานไม่มีการยืดหยุ่นแบบสมบูรณ์นี่คือในอุดมคติที่เราใช้เรียนกันก็คือไม่มีการสูญเสียพลังงาน
แต่จริงๆอ่ะสูญเสียนะเช่นเราเอานิ้วกับเคาะโต๊ะเคาะกันเนี่ยคือเป็นการชนอย่างหนึ่งเสียพลังงานไงพี่ก็คือมันเปลี่ยนจากการที่นิ้ววิ่งลงไปเคาะโต๊ะแล้วกลายเป็นพลังงานเสียงหรือว่าเราเจ็บที่ปลายนิ้วอันนี้ก็คือสูญเสียพลังงานแต่ถือว่าน้อยเสียงปุ๊กที่ออกมาเนี่ยคือพลังงานรูปนึงเคยเห็นเวลาเอาค้อนกับตะปูต่อกันไหมจะมีประกายไฟออกมาอันนั้นคือหนึ่งดังเสียงก็คือสูญเสียพลังงานในรูปของเสียงแสงแล้วก็ความร้อนเพราะเวลาตอกเยอะเนี่ยตะปูจะร้อนขึ้นเห็นไหมอันนี้คือในอุดมคตินะครับตอกเสาเข็มไหมหมดวันครับไม่เสียอะไรเลยทำได้เพิ่มยังไงเสียแรงเสียแรงเสียแรงเสียเหนื่อยนะครับเพราะมันร้อนแต่ถ้าเราทำในห้องแอร์ห้องแอร์ก็เหนื่อยไม่เคยอย่าเถียงรู้สึกจะบ่อยอ่ะต่อทีนี้นะครับเราจะมาเรียน perfectly elastic collision ก่อนหรือว่าการยืดหยุ่นแบบสมบูรณ์อันนี้คือมันง่ายนะครับเราจะเรียนแบบนี้ก่อนสูตรไม่ยากซิกมา p ก่อนเท่ากับซิกมา p หลังอันนี้คือกรณีสูตรของโมเมนตัมสูตรที่สองนะครับผลรวมของพลังงานจนซิกมา ek ก่อนเท่ากับซิกมา ek หลังนะครับเอ้ยพี่ทำไมสูตรมันสั้นจังแล้วมันเป็นยังไงอ่ะทีนี้ลองมาดูกันลองมาดูแบบฝึกหัดเดี๋ยวพี่จะค่อยๆอธิบายให้เป็นทีละสเต็ปดูดีๆนะครับอ่ะอย่างอันแรกเขาบอกว่าวัตถุมวล2กิโลกรัมวิ่งด้วยความเร็ว4เมตรต่อวินาทีเข้าชนวัตถุมวล1กิโลกรัมที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีในทิศทางเดียวกันพี่จะเขียนนี้2 4เมตรต่อเซกอันนี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับ1 2เมตรต่อเซกพวกเราว่าถ้ามันอยู่บนถนนเส้นเดียวกันเนี่ย2ลูกนี้จะชนกันไหมชนตู้ชนว่าข้างหลังมาไวกว่าใช่เพราะข้างหลังมาไวกว่ามีอยู่ปีนึงนะครับโรงเรียนเราสับขาหลอกเขาสลับ2กับ4แล้วเขาถามว่าการชนจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องตอบว่าไม่มีการชนถึงจะถูกแต่ว่าเด็กก็คือจะต้องกล่าวว่าไม่มีข้อถูกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เข้าสูตรก่อนซิกมา p ก่อนเท่ากับซิกมา p หลังถ้าการชนไม่มีการสูญเสียพลังงานความเร็วของมวลทั้ง2หลังชนไปเท่าไหร่เพราะเราดูนะซิกมา p ก่อนเนี่ยลูกแรกมีไหมไม่มี p เท่ากับ mv หรือเท่ากับ mu ก็ได้แล้วแต่มีไหมตอนแรกมันมีมวลไหมมีมีความเร็วไหมมีมีเพราะฉะนั้นตอนแรกก็จะมี m 1 u 1บวก m 2 u 2เท่ากับ m 1 v 1บวก m 2 v 2อันนี้เขาเรียกว่าสูตรหมู1หมู2เท่ากับ m v 1 m v 2หมูไง m u 2 4บวกกับ1คูณกับ2เท่ากับ2 v1 บวก1 v2 ซึ่งเราจะสังเกตว่าเราจะได้สูตรนี้นะครับ2 v1 บวก v2 เท่ากับ10เป็นสมการที่1อันนี้เราเว้นที่ไว้เยอะๆหน่อยนะทีนี้อ้าวพี่แล้วมันมี1สมการ2ตัวแปรทำยังไงอันนี้เราใช้สูตรซิกมาพีก่อนเท่ากับซิกมาพีหลังไปแล้วใช่ไหมเรามาดูสูตรที่2กันนะครับสูตรที่2ก็คือซิกมา EK ก่อนเท่ากับซิกมา EK หลังก่อนชนมีความเร็วไหมมีก็จะเป็นสนิทส2 M1 U1 กำลัง2บวก M2 U2 กำลัง2เท่ากับ M1 V1 กำลัง2บวกซึ่งได้เท่าไหร่ครับตัดอะไรได้ก่อนเลยตัด1 2 2 M1 เป็น2 U1 เป็นอันนี้เป็นเท่าไหร่อ่ะฮะมันยาวไม่ได้ยากซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะได้สมการเป็น
36เท่ากับ 2v1 กำลัง2บวกกับ v2 ยกกำลัง2พอร์ตรูทได้อะไรครับเท่าไหร่อ่ะทีนี้พวกเราจะเห็นว่าดูก่อนตรงนี้เราจะมี2สมการคือนี้สมการที่1ใช่ไหมแล้วอันเนี้ยสมการที่2ซึ่งเราจะเห็นว่าตัวแปรมันเป็นไงเยอะมากใช่ไหมตรงนี้พี่เลื่อนใหม่ตรงนี้กลายเป็น v2 เท่ากับอะไร10ลบ2 v1 เป็นสมการที่3เอาไว้เนี่ยยัดลงไปตรงนี้ตรงนี้กระจายดูนะโอ้โหหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2บวกหลังกำลัง2ได้อะไรเนี่ยได้6 v 1กำลัง2ลบ40 v 1บวก64เท่ากับก็จะได้กลายเป็นแยกได้อะไรเอา2หารได้อะไรอันนี้3อันนี้4บวก4แล้วก็ลบ8ลบเฮ้ยมันไม่ได้นี่ว่าข้างหลังมันเป็น8อันนี้ลบ4คิดยังไงบอกทีก็นี่ไงอันนี้ได้ลบ8อันนี้ได้ลบ12รวมกันเป็นลบ20ก็เหมือนแยก2เลยก็เอานี้คูณกันอันนี้คูณกันไงมูลเทพเวลาอื่นเขาได้คิดมั้ง3412แล้วไงผมนี่ตื่นเลยก็จะได้ v 1ว่าเท่ากับ4กับ8ส่วน3พี่คิดให้เลยนะเอา4กับ8ส่วน3ไปแทนสมการนี้หรือแทนสมการนี้ก็ได้เราก็จะได้ว่ามี2ค่าก็คืออะไรแต่ง่ายๆคือ8ส่วน3ใช้ได้ไหมv 1ตอนแรกมันมีความเร็วเท่าไหร่4ชนปุ๊บความเร็วต้องลดลงถูกไหมแต่8ส่วน3อ่ะเอ้ยแต่4นี่ได้ไหมได้4นี่ก็ใช้ไม่ได้ไงชนแล้วความเร็วจะเท่าเดิมหรอน้อยต้องลดลงก็ฉะนั้นก็จะใช้แค่8ส่วน3เอา8ส่วน3ไปแทนสมการนี้ก็จะได้ v 2มาว่าเป็น14ส่วน3เมตรต่อวินาทีแต่พี่กำลังจะบอกว่าวิธีนี้ไม่ต้องโจทย์นะครับเพราะว่ามันยาวมันยาวมากถูกไหมเพราะเราให้ทำอย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โจทย์เขียนว่าการชนไม่มีการสูญเสียพลังงานเราจะใช้2สูตรในการทำคือหมู1บวกหมู2เท่ากับ mv1 บวก mv2 และสูตร u 1บวก v 1เท่ากับ u 2บวก v 2ใช่สูตรนี้ย้ำไม่มีการสูญเสียพลังงานอันนี้เราได้เป็นอะไรนะครับ2 4 8อันนี้1คูณ2เป็น2อันนี้ก็จะเป็น2 v 1บวก1 v 2อันนี้ u 1 4บวก v 1เท่ากับ2บวก v 2ซึ่งเราจะเห็นว่าสมการง่ายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเห็นไหมอันนี้จะได้10เท่ากับ2 v 1บวก v 2อันเนี้ย2
v 1ลบ v 2เท่ากับ2ลบ2อันนี้เป็นสมการที่1ลบ2เอ้ยลบ2ขอโทษลบ2ใช่ไหมอันนี้เป็นสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่จากนั้นเอา2สมการบวกกัน10ได้8 2 v 1บวกกับ v 1เป็น3 v 1บวก v 2ลบ v 2หายไปก็จะได้ว่า v 1เท่ากับ8ส่วน3แล้วก็เอา8ส่วน3ไปแทนค่าตรงนี้สมมุติไปแทนค่าตรงนี้8ส่วน3ลบ v 2เท่ากับลบ2เงี้ยเราก็ย้ายมาก็เป็น8ส่วน3บวก2เท่ากับ v 2 3 2 6 6บวก8เป็น14ส่วน3เสร็จแล้วครับจดเลยข้อ26นะครับเรามาดูเฉลยกันก็ใช้สูตรเลย m 1 u 1บวก m 2 u 2เท่ากับ m 1 v 1บวก m 2 v 2เขาบอกว่ามวล 2m ก็คือ 2m ใส่ลงไปความเร็ว10ก็ใส่10แล้วแรงปลายเป็นไง 3m 4อันนี้ก็กลายเป็น 2mไม่มีการสูญเสียพลังงานเนาะเราก็จะใช้สูตรลัดเลยนะครับอันนี้ก็เป็น v 1แล้วก็บวกกับ 3m แล้วคูณกับ 2. v 2ซึ่งเราแบบเฮ้ยพี่ทำไมมันมี m อ่ะช่างมันตัด20บวก12เป็น32เท่ากับ 2v 1บวก 3v 2เป็นสมการที่1จากนั้นสูตรลัดคืออะไรนะครับuv เท่ากับ uv u 1บวก v 1เท่ากับ u 2บวก v 2อันนี้ใช้ในกรณีไหนนะไม่มีการสูญเสียพลังงานก็จะกลายเป็น10บวก v 1เท่ากับบ่อยเท่ากับ4บวกกับพี่ก็ว่าที่พี่ไม่ตอบเนี่ยเพราะว่าพี่เห็นเป็น4แล้วมันบอกว่า3พี่ก็เลยเอ๊ะครูผิดหรือเปล่านะครับอันนี้ย้ายค่าไปอะไรเนี่ย10ลบ4ได้6เท่ากับลบ v 1คูณ2ไหมคูณ12เท่ากับ2 v 2ลบ2 v 1เป็นสมการที่2จับ2สมการที่ทำอะไรกันเลยบวกกัน1บวก2เพื่อให้2 v 1หายบวกกันก็เลยกลายเป็น40 4เท่ากับ5 v 2 v 2ก็เลยเท่ากับ 8.8 มันได้4ฮะทำไมได้4ทำไมได้4อ่ะกับ 2.8ต่อมาดูข้อ27นะครับข้อนี้ก็ทำเหมือนเดิมจริงๆอ่ะพี่จะบอกว่าข้อพวกนี้ทำเหมือนเดิมนะครับยังไงให้ไปฝึกหัดทำกันที่บ้านด้วยเขาบอกว่ามวล10กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีเข้าชนมวล6กิโลกรัมที่เคลื่อนสวนทางในแนวเส้นตรงเดียวกันด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีแต่ข้อนี้ให้ระวังนิดนึงเพราะว่ามันเคลื่อนที่สวนทางกันเห็นตรงนี้ไหมสวนทางกันสิบไปทางนี้ส่วน6เนี่ยเคลื่อนที่ไปทางนี้ด้วยความเร็วการที่มันสวนทางแสดงว่าอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบปกตินะครับเราจะใช้ตามแนวแกน xy นี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกที่2เนี่ยเราก็สมมุติให้มันเป็นลบซะเพราะมันเคลื่อนที่สวนทิศถ้าเราลืมลบตรงนี้มันจะไปผิดตอนที่แทนค่า m 1 u 1บวก m 2 u 2เท่ากับ ตรงนี้ก็จะกลายเป็น10คูณ2บวกกับ6คูณลบ5เลข6อยู่ในนี้ไงอ๋ออันนี้ลบ5เนาะ m 1ก็จะกลายเป็น10v 1บวกกับ6 v 2อันนี้ได้20อันนี้ได้ลบ30
ลบ10เท่ากับ10 v 1บวก6 v 2เป็นสมการที่1จากนั้นสูตร uv เท่ากับ uv u 1บวก v 1เท่ากับ u 2บวก v 2อันนี้เป็น2บวก v 1เท่ากับลบ5บวก v 2ก็จะกลายเป็น v 1ลบ v 2เท่ากับลบ7จะเอา10เอา v 1หรือ v 2หายดี v 1 v 2ดีกว่า v 1แก่แล้วถ้า v 1อยู่แล้วแล้ว v 2เอา10คูณไหมเลขง่ายดีก็ดีครับเที่ยว10คูณแต่ชอบ v 3ก็จะกลายเป็น10 v 1ลบ10 v 2เท่ากับลบ70เป็นสมการที่2จากนั้นก็เอา1บวก2สงสัยหน้าตาลบ4 v 2เท่ากับลบ80หลอกไปไปเฮ้ยทำไมพี่คิดผิดเหรอใช่ครับพี่ตรงนี้เขาเวลาชมกันจะแยกนี่ไงนี่มึงอัจฉริยะนี่เข้าข้างไม่ได้เวลาไปชนแล้วมันจะเด้งมันจะเกี่ยวกับพี่ไม่เราบอกไม่ได้ต้องเห็นดูจากการคำนวณ v 1 v 2ต้องได้จากการคำนวณกูตกใจไม่ได้จินตนาการสำคัญที่หล่อความรู้ปึ๊บเหมือนจะเราเลยจินตนาการไม่มีความรู้จบไปอ้อมจินตนาการไม่ตรงตามเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเปล่าอันนี้คือพี่ทำสมการถูกแล้วแต่พี่แก้สมการผิดตรงไหนสักทีเนี่ยต้องให้จึ๊กมาแล้วมั้งจึ๊กอ่ะสมจึ๊กอ่ะไอ้จึ๊กอ่ะมึงสอนคณิตอ่ะสมชายสามจุดเจ็ดห้าโอ้รักไอ้บ้านโอ้รักเยี่ยคิดมากแข็งแกร่งเนี่ยตะขอไอ้ตรงคนไทยเข้าไปแม่งบอกเอาตะขอมาเดี๋ยวอย่าเพิ่งช่วยคิดเลขก่อนอยากเมาจะอดอยากปากแห้งที่ไหนกันมาผมก็จะมารู้สึกของผู้หญิงอ๋อมันต้องเอามาลบดิก็นี่10 v 1นี่10 v 1พี่ยังมาบวกบอกเลยมันเออไหนกูว่าเชื่อไอ้ทำไมไหนเป็นเด็กเนี่ยนั่นแหละประมาณนั้นแหละบอกไหนบอกว่าผมโตแล้วครับแต่ผมไม่เล็กนะครับวัดได้เฮ้ยจะมาได้ที่ไหนวะเนี่ยวัดได้ด้วยไมโครมิเตอร์นะฮะลบกันปุ๊บ10หาย10ก็เลยไปหกลบสิบได้อะไรลบสี่ v สองเออว่ะเออใช่ละสิบหก v สองเท่ากับ60ใช่ไหมลบสิบลบ70อ่ะใช่ครับเครื่องคิดเลขด่วน3.75 ถูกแล้วจากนั้นพี่ก็เอาตัวนี้แทนลงไปในสมการอีกอันนึงก็จะได้ v 1ว่าเท่ากับลบ 3.25 เมตรแสดงว่าตอนก่อนชนอย่างนี้ใช่ไหมหลังชนปุ๊บ v 1ติดลบใช่ไหมครับ v 1ติดลบแสดงว่า10วิ่งไปทางนี้ส่วน6อ่ะเป็นบวกใช่ไหม v 2เป็นบวกใช่ไหมคือวิ่งไปทางนี้คือหลังจากเสร็จตอนพุ่งเนี่ยพุ่งเข้าหากันชนเสร็จปุ๊บพุ่งออกจากกันเราจะรู้ว่ามันพุ่งไปทางไหนต้องดูจากเครื่องหมายต่อจากคำนวณเท่านั้นอย่าจินตนาการโอเคไหมใครเสร็จแล้วทำ28นะครับพวกเราดูข้อนี้นะเขาบอกว่าวัตถุ A มวล4กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว6เมตรต่อวินาทีเข้าชนวัตถุ B มวล2กิโลกรัมซึ่งอยู่นิ่งย้ำว่าอยู่นิ่งนะครับถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์แสดงว่าใช้สูตรรัด UV ได้จงหาความเร็วหลังชนของมวลทั้ง2และหาโมเมนตัมของวัตถุ A ที่เปลี่ยนแปลงไปเขาต้องการหา v 1 v 2แล้วก็เดลต้า p ของวัตถุ a ก็คือ m v ลบ m u แค่นี้เอง
ไม่มีอะไรนะครับถ้าเหมือนเดิมเลยก็คือ m1 u1 บวก m2 u2 เท่ากับ m1 v1 บวก m2 v2บวกกับ0เพราะทำไมมันหยุดนิ่ง m1 อ่ะ 4v1 บวกกับ 2v2 ซึ่งเราจะได้สมการ12เท่ากับ 2v1 บวก v2 เป็นสมการที่1จากนั้นเราก็ใช้สูตรลัดก็คือ uv บวกกับ uv ก็จะกลายเป็น6เท่ากับ v2 ลบ v1 ก็จับ2สมการทำอะไรกันลบกันสมการ1ลบสมการที่2 6เท่ากับ 3v1 v1 เลยเท่ากับ2เมตรเปอร์เซกแล้วเราก็จะได้ว่า v2 เท่ากับ8เมตรต่อเซกได้แล้วแล้วเดลต้า PA ก็เท่ากับ MA เป็นเท่าไหร่ครับ4วงเล็บ2ลบ6ก็ตอบลบ16กิโลกรัมเมตรเปอร์เซกที่ติดลบเพราะว่าเสียพลังงานให้ Bข้อนี้นะครับอันนี้เป็นกรณีการชนยืดหยุดแบบสมบูรณ์ในแนวเส้นตรงและวัตถุชนที่อยู่นิ่งเหมือนข้อที่ผ่านมาก็คือแบบก้อนบีหยุดนิ่งเนี่ยเราจะมีสูตรลัดด้วยนะครับก็คือเราจะใช้สูตรลัดเนี้ย v2 เท่ากับ2หมู1ส่วน m1 บวก m2 v2 เท่ากับ2หมู1ส่วน m1 บวก m2 ใช้2สูตรนี้แล้วออกทุกข้อเลยลองดูนะตรงนี้พี่จะลองทำแค่กอไก่นะครับส่วนขอไข่กับคอควายเนี่ยลองไปทำเองเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับอย่างกอไก่เนี่ยวัตถุ A เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10เมตรเข้าชนวัตถุ B ที่อยู่นิ่งๆเป็นแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์จงหาความเร็วของ AB หลังชนก็คือ VA กับ VB เมื่อ MA เป็น4และ MB เป็น1ก็ใช้สูตรเลย v2 เท่ากับ2หมู1ส่วนด้วย m รวม2วงเล็บ m1 เป็น4 u1 เป็น10หารด้วย4บวก1ได้16เมตรต่อเซกได้ v2 แล้วพอได้ v2 ปุ๊บ ก็มาเข้าสูตรลัด uv เท่ากับ uv u1 บวก v1 เท่ากับ u2 บวกกับv2 10บวก v1 เท่ากับ0บวก16เราก็จะได้ว่า v1 เนี่ยเท่ากับ6เมตรเปอร์เซกเจ็ดละง่ายไหมคือถ้ามันหยุดนิ่งอ่ะเราใช้สูตรลัดเลยนะครับจะง่ายดีทีนี้ข้อขอไข่จำไม่ยาก v2 เท่ากับ2หมู1ส่วน m รวมจำได้ละเห็นไหมขอไข่นะครับเราจะตอบ v1 เท่ากับ0 v2 เท่ากับ10เมตรต่อเซกส่วนคอควายนะครับลบ6แล้วก็ v2 เท่ากับ4เมตรต่อเซกข้อ31นะครับวัตถุมวล 2m เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีเข้าชนวัตถุมวล m ซึ่งอยู่นิ่งเมื่อเห็นนิ่งๆปุ๊บดูต่อยืดหยุ่นสมบูรณ์ใช้สูตรเลย v2 เท่ากับ2หมู1ส่วน m รวม m2 ก็เป็น2คูณกับ2 m คูณ5หารด้วย2 m บวกกับ m กลับบ้านเถอะไอ้เหี้ยไปไหนมานี่อ๋อแล้วคิตตี้ไปไหนโอ้ยนี่มึงตัดเลยนี่มึงตัดเลยนี่มึงตัดเหรอนี่ยังเห็นดูหลังเลยโอ้โหก็ตามไปให้ช่างฟรีไว้เถอะแล้วมึงไม่ต้องให้คนตัดเลยสายเดียวมึงต่อวะมึงตัดผมไหม
ตัดอะไรตัดอะไรก็ไม่ได้เฉยนี่ร้านไหนเนี่ยอ้อมโอ้โหดีนะป้อมยามดีนะป้อมยามมาเพิ่งเข้าท่าเข้าท่าต่อมาข้อ32นะครับเขาบอกว่าวัตถุมวล 2m เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v เข้าชนมวล 3m ซึ่งอยู่นิ่งๆในแนวเส้นผ่าศูนย์กลางไม่มีการสูญเสียพลังงานจงหาความเร็วของมวลทั้ง2หลังการชน v 2ช่วยกันท่องสูตรเร็ว2หมู1หารด้วย m รวม m รวมก็เป็น2คูณกับ 2m v 2m บวกกับ 3m ได้เท่าไหร่เนี่ย 4v ส่วน5จากนั้นก็เข้าสูตรลัด u 1บวก v 1เท่ากับ u 2บวก v u 1เป็น v บวก v 1เท่ากับ u 2 0บวกกับ 4v ส่วน5ซึ่งเราจะได้ v 1ว่าเท่ากับลบ v ส่วน5เพราะว่าอะไรเพราะว่าย้ายมาลบเนาะทีนี้อันนี้คือข้อกอไก่ขอไข่บอกว่าโมเมนตัมของมวล 2m ที่เปลี่ยนแปลงไปเดลต้าทพีเดลต้าพี 2m เดลต้าพีคืออะไรผมยืดเลยผมยืดไม่ได้เลยไอ้คุณนี่สตันโอ้สตันอยู่เหมือนนั่นแหละไอ้คลิปมันมึงเนี่ยประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่คิดสะบัดบัดบัดดีครับครับไม่ตลกชั่วโมงจะจบกี่วันคุณนั่งเดินตาแฉกอัดคลิปอยู่เขาบอกว่าวัตถุ A เคลื่อนที่เข้าชน B ที่อยู่ตรงนิ่งแบบยืดหยุ่นแสดงว่าใช้สูตรเลย V2 เท่ากับ2หมู1หารด้วย M รวม M1 เป็นเท่าไหร่ครับเอเบมวลแรกยูหนึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยไม่รู้อีกเอหารด้วย M A บวก5โอ้โหติดนิดเดียวเองอ่ะติดนิดเดียวเองกูรู้แล้วว่ากูเท่กูต้องชมจากนั้นใช้สูตรลัด u 1บวก v 1เท่ากับ u 2บวก u 1เป็นยู1บวก v 1เป็นเขาบอกว่าวัตถุ a สะท้อนกลับก็ต้องเป็นลบ v เท่ากับ0บวกกับ vดูบรรทัดนี้เขาบอกว่า A สะท้อนกับ B เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่อัตราเร็วเท่ากันเขากำลังบอกเป็นในว่า V 1เท่ากับ V 2แต่ทิศตรงข้ามตรงนี้เลยต้องแทนด้วยลบ V ตรงนี้เลยต้องแทนด้วยบวก V เพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้ U 1ว่าเท่ากับเท่าไหร่2 V เห็นไหมพอพี่ได้ตรงนี้ปุ๊บพี่ก็มาแทนตรงนี้เลยดูก่อนอันนี้ก็จะกลายเป็น v เท่ากับ2 m a วงเล็บ2 v ส่วนด้วย m a บวก5พี่ตัด b ก่อนเลยนะครับแล้วก็มาทำต่อตรงนี้เนาะก็จะกลายเป็น m a บวก5เพราะมันคูณไขว้ขึ้นไปตรงนี้เป็น1เนาะเท่ากับ2เท่ากับ4 m aห้าก็เท่ากับ3 ma ma เลยเท่ากับ5ส่วน3กิโลกรัมต่อมาการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพิจารณาจาก2ลักษณะใหญ่ก็คือ1เปลี่ยนแปลงรูปร่าง2ชนแล้วติดกันไปHa ha ha ha!
สูตรนะครับก็จะกลายเป็น m 1 u 1บวก m 2 u 2เท่ากับ m 1บวก m 2 v แต่การชนลักษณะนี้จะมีการเสียพลังงานเราเรียกตัวเต็มๆว่าศูนย์เสียพลังงานนั่นเองนะครับก็คือการชนทั่วไปการชนที่จริงๆที่เราชนกันบนโลกใบนี้ถูกต้องครับซึ่งเราจะเห็นว่าพลังงานก่อนชนย่อมมากกว่าพลังงานหลังชนเพราะว่ามันสูญเสียไปถูกไหมทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อ34เขาบอกว่ามวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว U1 เข้าชนมวล M2 ซึ่งวางอยู่นิ่งๆตรงๆแล้วติดไปด้วยกันเห็นไหมพอติดไปด้วยกันปุ๊บเราสามารถใช้สูตรลัดนี้ได้ไหมได้แต่จริงๆสูตรนี้จะว่าลัดไหมก็ไม่ลัดเพราะเวลาติดกันปุ๊บความเร็วมันต้องเป็นไงกันเท่ากันเราก็เลยดึงตัวร่วม V ออกมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะไม่มี V1 V2 ถ้าติดกันไปจะมี V ตัวเดียวแบบนี้จะง่ายการคำนวณจะสั้นมากมาดูนะครับก็เป็น m 1 u 1บวกเท่ากับ m 1บวก m 2แล้วคูณกับ v m 1ก็คือ m 1 u 1ก็เอา u 1 u 2นิ่งๆแสดงว่าเป็น0หยุดเคาะได้แล้วครับได้ยินนี่เบาที่สุดแล้วอยากให้เบากว่านี้ไหมเอาน้ำลงเอาเดี๋ยวระเบิดเด้อดังวีก็เลยจะเท่ากับนะครับ M1 U1 ส่วน M1 บวก M2 ต้องสังเกตอะไรไหมสูตรนี้คล้ายๆสูตรลัดไหม V2 เท่ากับนั่นไม่ถ้าเป็นสูตรลัดตัวนั้นจะเป็น2หมู1ถูกมั้ยใช่มันจะมี2แต่ถ้ามันชนติดกันไปอ่ะ2จะไม่มีแต่ว่าถ้าสูตรลัดของติดกันไปก็ไม่ต้องคิดหรอกครับท่านก็ถามว่าจงแสดงว่าการชนแบบนี้มีการสูญเสียพลังงานตรงนี้ไม่ต้องทำข้ามไปเลยเดี๋ยวไปคำนวณตัวเลขดีกว่านะครับเห็นภาพชัดกว่าข้อ35นะครับเขาบอกว่ารถขนหินมวล400กิโลกรัมมันจะอารมณ์เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างนี้วิ่งไปด้วยความเร็ว1เมตรต่อวินาทีเข้ารองรับก้อนหิน100กิโลกรัมซึ่งมีความเร็ว400เมตรต่อวินาทีดังรูปพี่ลืมให้รูปมันเป็นหินเงี้ยแต่พุ่งมาทำมุม53องศาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคิดเราจะแตกแรงหินก่อนนะครับแตกมาก่อนแตกฝั่งนี้เป็นหินหนักเท่าไหร่อ่ะ400ก็เป็น4ทราย53ไม่ VV นี่ใช่อันนี้ก็เป็น4คอส53ถูกไหมครับทีนี้พี่ถามก่อนว่าในการที่จะเอารวมกับรถเนี่ยมันก็ต้องใช้อันที่มีทิศเป็นยังไงทิศเดียวกันเราจะใช้4หรือ4ทรายหรือ4คอสทราย4ทรายนี่โอ้ชิบเป่งละแตกแรงผิดดูนะตรงเนี้ยอันนี้53ตรงนี้53เราแตกขึ้นบนก็แตกลงล่างอันนี้ก็เลยกลายเป็น4คอส53ส่วนทิศลงอ่ะเป็น4ทราย53จงหาความเร็วของรถขนหินเมื่อก้อนหินตกลงสู่รถนะครับเราก็ใช้สูตร m 1 u 1บวก m 2 u 2เท่ากับเวลามันขนหินเนี่ยหินกับรถติดกันไหมไม่ติดแล้วมันจะอยู่หลังรถยังไงต้องติดมันหล่นลงไปในข้างหลังไงต้องมีพ่วเหมือนคนนั่งรถอ่ะเออก็ถือว่าติดกันไปเนาะก็กลายเป็น m 1บวก m 2แล้วคูณกับข้อนี้มันจะยากแอดวานซ์นิดนึงตรงที่แตกแรงแต่ถ้าได้ก็ได้เลยก็เป็น400คูณ1ดูนะมันยากแค่ตรงนี้100แล้วคูณกับ u 2ใช่ไหมก็กลายเป็น4คอส53แค่นี้นะครับหนึ่ง
1.28 เมตรต่อเซกคอร์ท53เป็นเท่าไหร่3.5ทุย5.4ถูกแล้วถูกแล้ว3.5 3.5นะครับต่อมาข้อ36นะครับเขาบอกว่าวัตถุมวล2กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีเข้าชนมวล3กิโลกรัมซึ่งอยู่นิ่งในแนวผ่านจุดศูนย์กลางมวลหลังชนทั้ง2ติดกันไปจงหาความเร็วมวลทั้ง2หลังชนกันชนแล้วติดกันไปใช้สูตร m1 u1 บวก m2 u2 เท่ากับ m1 บวก m2 b ออม2คูณกับ10นะครับบวกกับ0เท่ากับ2บวก3แล้วคูณกับ v v เลยเท่ากับ4เมตรเปอร์เซกดูข้อ37นะครับรถบรรทุกมวล 6,000 กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว15เมตรเปอร์เซกเข้าชนรถโดยสารมวล 4,000 กิโลกรัมซึ่งเคลื่อนที่สวนวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งอย่างงี้แสดงว่าคันที่2ต้องเป็นเครื่องหมายลบนะครับ m1 u1 บวก m2 u2 เท่ากับบอกว่าติดกันไปก็เป็น m1 บวก m2 แล้วคูณกับ v 6,000 คูณ15บวกกับ 4,000 คูณลบ20อย่าลืมลบนะอย่าลืมลบนะครับตรงนี้ก็กลายเป็น 6,000 บวกกับ 4,000 แล้วก็คูณ v ซึ่ง v จะได้1เมตรเปอร์เซกข้อ38นะเขาบอกว่าลูกปืนมวล40กรัมตรงนี้นะครับเวลาทำเนี่ยเราอย่าลืมเอาไปหารได้ด้วยพันก็จะกลายเป็น 0.04 กิโลกรัมถูกยิงออกไปในแนวระดับด้วยความเร็ว800ก็เป็นยูเข้าชนแท่งไม้มวล10กิโลกรัมซึ่งวางนิ่งบนพื้นแล้วทะลุผ่านแท่งไม้ออกไปทันทีทำให้แท่งไม้มีความเร็ว2เมตรต่อวินาทีอันนี้ V2 จงหาความเร็วลูกปืน V1ก็คือลูกปืนใช่ไหมอันนี้ไม้วิ่งทะลุออกไปเขาถามว่า V1 ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับเขาใช้สูตร M1 U1 บวก M2 U2 เท่ากับเฮ้ยดูก่อนบวก M2 V2 M1 เป็น 0.04 คูณ800บวกกับ10อ๋อ อันนี้ไม่ต้องอันนี้เป็น0เพราะวางนิ่งเห็นไหมวางนิ่งแล้วตัวนี้ก็บวกกับ10คูณ2ก็จะได้ V1 ตัวนี้เท่ากับ300เมตรเปอร์เซกข้อ39นะครับเขาบอกว่ามวล4กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีเข้าชนมวล6กิโลกรัมซึ่งวิ่งสวนทางมาด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีปรากฏว่ามวลทั้ง2ติดกันไป M1 U1 บวก M2 U2 เท่ากับ M1 บวก M2 แล้วคูณกับ V 4คูณ10บวกกับ6คูณกับลบ5อย่าลืมใส่ลบด้วยเพราะว่าวิ่งสวนมานะครับอันนี้ก็เป็น4บวก6แล้วคูณ Vซึ่งเราจะได้ V ตรงนี้ว่าเท่ากับ1เมตรเปอร์เซกได้แล้วกอไก่แต่มันมีขอไข่เขาถามว่าพลังงานจลที่หายไปในการชนเดลต้า EK ก็คือ EK หลังไอ EK ก่อนลบกับ EK หลังก่อนชนมี C1 ส่วน2 M1 U1 กำลัง2บวกC1 ส่วน2 M2 U2 กำลัง2เพราะว่ามีความเร็วทั้ง2ก้อนถูกไหมครับส่วนหลังชนจะกลายเป็น C1 ส่วน2วงเล็บ M1 บวก M2 V กำลัง2เพราะมันติดกันไปมันจะรวมกันเป็นก้อนเดียวเลยแล้วก็ค่อยๆแทนค่านะครับ C1 ส่วน2คูณ4คูณกับ10ยกกำลัง2บวกกับคูณกับ6คูณกับลบ5ยกกำลัง2บวกกับลบออกตรงนี้ต้องลบเพราะเราจะหาว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ใช่ไหม
ไปดูก่อนอย่าเพิ่งคุยกันนะเศษ1ส่วน2วงเล็บ4บวก6แล้วก็คูณกับ1ยกกำลัง2นี่เป็นก้อนหลังเลขเบาๆนะครับได้270จูลหายไปแค่นี้เองเกือบหมดอ่ะข้อ40นะครับข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้เขาบอกว่าวัตถุมวล10กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีเข้าชนมวล15กิโลกรัมซึ่งอยู่นิ่งภายหลังการชนมวล10กิโลกรัมอยู่นิ่งจงหาก็ไก่ความเร็วหลังชนของ15 m1 u1 บวก m2 u2 เท่ากับ m1 v1 บวก m2 v2 อันไหนอยู่นิ่งมั่ง u2 นิ่งเป็น0v1 นิ่งเป็น0เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็น10คูณ5จับเท่ากับ15 v2 v2 ก็เลยเท่ากับ10ส่วน3เมตรเปอร์เซกทีนี้ขอไข่เขาถามว่าพลังงานจนเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ก็คือเดลต้า EK EK ก่อนลบ EK หลังก่อนชนมีวัตถุที่มีความเร็วกี่ก้อนก้อนเดียวก็คือเศษ1ส่วน2 m1 u1 กำลัง2แล้วหลังชนที่วัตถุที่มีความเร็วมีกี่ก้อนก้อนเดียว4ก็ก้อนนี้มันหยุดเห็นไหมก็กลายเป็นเศษ1ส่วน2 m2 v2 ยกกำลัง2เศษ1ส่วน2คูณ10คูณ5ลบกับเศษ1ส่วน2คูณ15คูณ10ส่วน3ขอโทษเลข3ยกกำลัง2นะครับตรงนี้ก็จะได้ออกมาทั้งหมดลบ 41.67 จูลนะครับโอเควันนี้เลิกครับ